ครับผมก็ใช้รถเอประเทศนี้ไปฉีดให้เขาก็ไปฉีดให้ถึง 3-4 ครั้งแล้วที่ไปฉีดมาเนี่ยนะก็ใช้ได้ดีนะครับใช้คนฉีดแล้วมันช้าแล้วค่าใช้จ่ายสูงใช้รถนี้ประหยัดกว่ากันเยอะบางทีเขาวิ่งไปฉีดให้ข้าวผมก็ใช้คันนี้นะครับไปฉีดอ่ะผมฉีดไป 3-4 ครั้งแล้วครับครับเพราะว่าถ้าไม่ฉีดมากก็ไม่ได้เพราะหนอนมันเยอะเบียร์มันลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมคุ้มไหมคุ้มครับพอได้เพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มทําใหม่เราก็ยังไม่รู้ที่แน่ที่แท้จริงว่าเราต้องไถยังไงเตรียมดินยังไงอ่ะนะครับอันนี้เราก็ค่อยศึกษาไปครับผมต้องใช้รถดีประหยัดกว่ากันเยอะครับผมเลยละเลี้ยร่วงดำไปเตี้ยไปเลยแกนไปเลยดูดน้ำเลี้ยงหมดขนาดฉีดไปแล้วนะเนี่ยมันก็ยังไม่หมดครับเยอะอยู่เยอะไปหมดเลยนะเลี้ยนั่นน่ะเดินแล้วฉีดนี่จะคือว่าอายุถั่วขนาดไหนไปบอกทางร้านเขาทางร้านเขาก็จะจัดยามาแบบนั้นครับเพราะฉีดมา5เที่ยวเนี่ยตัวยา5ตัวครับตัวยาจะจัดต่างกันมาทุกตัวเลยครับเพราะมันอยู่อย่างว่าแหละตามเนี่ยอย่างกันเนี้ยครับต้องเหลืองเหลืองแล้วนี่ก็หมดแล้วเสร็จแล้วครับเพราะฉีดอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เราเก็บเกี่ยวอย่างเดียว
ามันเป็นไอ้พืชที่ว่าไม่ต้องการน้ำใช้น้ำน้อยแล้วก็ส่วนมากที่เขาบอกถ้าทำไอ้พวกเนี้ยเขาให้ทำคือว่าเป็นพวกดินปนทรายดินปนทรายคือว่าความชื้นใต้ดินอ่ะมันจะดีพอดินเหนียวครับดินเหนียวนี่พอมันแห้งแล้วความชื้นใต้ดินมันจะไม่มีครับที่ทำปีเนี้ยเฉพาะที่ผมลงทุนไปอ่ะโอกาสคุ้มทุนคุ้มครับคุ้มยังไงคุ้มแน่คุ้มแน่และน่าจะเหลือครับน่าจะเหลือด้วยพอได้พอมองดูแล้วถั่วนี่น่าจะได้ดีดูด้วยสายตาน่าจะได้ตก2เกียร์น่าจะได้ครับดูแลตอนเนี้ยผมคือว่าลดต้นทุนได้คือการใช้รถโปรเจกต์ตัวนี้ฉีดครับคือว่าเซฟยาเซฟเวลาแล้วก็ได้ผลผลิตคือว่าการฉีดคือว่าถ้าฉีดถั่วตอนเนี้ยคือว่ายังไงมันใช้แบบถ้าตามชาวบ้านคือว่าใช้เครื่องลากสายครับเครื่องลากสายมันลากไม่ได้ต้องใช้เครื่องกระเตงพอใช้เครื่องตะไคร้หลังปุ๊บแรงงานมันหาไม่ได้พอได้ตัวนี้มาตอนนี้ผมออกฉีดถั่วตอนนี้รวมของผมเองเนี่ยตอนนี้น่าจะได้ประมาณ 5-600 ไร่แล้วครับที่ว่าฉีดพื้นที่ถั่วโดยตรงเนี่ยครับไม่เกี่ยวกับพื้นที่นาที่ว่าออกฉีดถั่วโดยตรงเนี่ยตอนนี้ผมฉีดถั่วอยู่ก็ไร่ละ50บาทครับไร่ละ50บาทดูต่อไปผมก็จะเนี่ยแหละครับทำถั่วต่อครับทำถั่วต่อยังไงก็ทำครับเพราะปีนี้คือว่าได้ทดลองแล้วว่าทดลองทำแล้วมันเป็นยังไงปีหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับจะทำให้ดีกว่านี้อีกก็คือว่าตอนนี้รู้แล้วการเตรียมดินการอะไรมันเขาทำยังไงครับคือว่าให้ถั่วขึ้นได้ดีครับเนี่ยปีนี้ผมก็เพิ่งจะทดลองเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ยังว่าแหละมันก็ถือว่าได้ผลไหมมันก็ได้ผลพอก็ถือว่าน่าพอใจครับสำหรับตัวผมเองนะครับครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงได้เนี่ยนะครับตัวโปรเจกต์เนี่ยนะครับคือว่าเนี่ยถ้าไม่มีตัวโปรเจกต์ตัวเนี้ยอย่างว่าถั่วก็คงผมก็คงปล่อยทิ้งไปแล้วครับยังไงก็คงไม่ได้แน่ครับตอนเนี้ยสู้คือว่าสู้หนอนสู้เพี้ยสู้อะไรไม่ได้ครับคือว่าจ้างคนฉีดไม่ไหวอ่ะนี่จ้างฉีดแล้วก็ช่างมันไอที่ฉีดทั่วไปที่ว่าเป็นเครื่องอะไรมันฉีดไม่ทั่วมันโฟเจตเนี่ยครับโฟเจตนี่มันฉีดทั่วพอกันเยอะเลยครับ
ฉีดเพราะว่าฉีดไอ้พวกยาเร่งเร่งให้ต้นมันสูงขึ้นเร่งให้สูงขึ้นฉีดอย่างเงี้ยประมาณ3รอบครับฉีดเร่งต้นนะครับให้มันสูงขึ้นประมาณ3เที่ยว3เที่ยวนี้น่าจะอยู่ประมาณอาทิตย์นึงครับอีช่วงเนี้ยน่าจะประมาณอาทิตย์นึงพอช่วงมันติดจันแล้วตอนเนี้ยจะฉีดห่างเลยครับจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับเนี่ยจะออกจันเนี่ยติดเนี่ย3ขวัก4ขวักนะครับเนี่ยเป็นถั่วที่สมบูรณ์ถ้าดินเราดีปุ๊บเนี่ยถั่วมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้หมดนะครับเนี่ยจันนึงจะออกมาประมาณ3ขวัก4ขวักเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยอันนี้ก็ที่เนี่ยครับครั้ง5ครั้งเหมือนกันครับเนี่ยค่าแล้วก็คือว่าตอนรุ่นนี้ก็คือว่าตอนนี้ก็รอเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างเดียวครับอันนี้ก็อยู่อีกประมาณถ้าวันที่30ประมาณอีก25วันครับเนี่ยชุดเนี้ยเนี่ยชุดพื้นเนี่ยครับประมาณอีก25วันน่าจะเก็บเกี่ยวได้ครับเพราะเนี่ยครับถ้าเป็นถั่วดีมันก็ยังว่าเนี่ยจันนึงต้นนึงนี่ก็มันจะมีเป็น10 20ฝักนะครับต้นนึงอ่ะ